ผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่ฮอตและเป็นกระแสตลอดเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากได้ข้อมูลตลอดนะคะเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนั่นเองรัฐบาลค่ะก็ได้ออกมายืนยันนะคะผู้มีสิทธิ์ผูกบัญชีพร้อมเพย์ทำบัตรคนพิการรับเงิน 10,000 บาทรอบตกหล่นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการว่ากรมบัญชีกลางค่ะได้จ่ายเงิน 10,000 บาทต่อรายรวมเป็นเงินนะคะ 14.43 ล้านรายแบ่งออกเป็นการจ่ายสำเร็จอยู่ที่ 14.05 ล้านรายและจ่ายไม่สำเร็จอยู่ที่ 3.81 แสนรายค่ะทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินในรอบการจ่ายซ้ำนะคะให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 414,908 รายค่ะพบว่าในรอบการจ่ายเงินซ้ำดังกล่าวยังมีการจ่ายเงินไม่สำเร็จถึง 64,892 รายสาเหตุหลักคุณผู้ชมทราบไหมคะนั่นก็คือเนื่องจากยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีของประชาชนเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดบ้างล่ะเลขฝากบัญชีนะคะไม่ถูกต้องรวมถึงกรณีคนพิการค่ะที่ไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการมาก่อนก็ทำให้ไม่มีเลขบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินจึงขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่านให้เรียบร้อยหรือติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาข้างต้นโดยเร็วซึ่งจะมีการจ่ายซ้ำนะคะครั้งที่2ในวันที่21พฤศจิกายน2567และครั้งสุดท้ายเดือนธันวาคม2567ค่ะเมื่อพ้นกำหนดคุณผู้ชมคะคือเขาจะมีการจ่ายรอบแรกเนี่ยเราได้ ไปเรียบร้อยแล้วรอบที่2ไปทำให้เรียบร้อยสำหรับใครไม่มีบัตรผู้พิการใครยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์จ่ายให้อย่างที่คุณศิรินาถบอกไป21พฤศจิกายนรอบสุดท้ายในเดือนธันวาคม อันนี้คนข้างๆต้องสะกิดให้ได้แล้วมันรอบสุดท้ายรอบแล้วนะคะรอบสุดท้ายเดือนธันวาคมเงินจะเข้าอีกครั้งนึงเมื่อพ้นเดือนธันวาคมหลายคนอาจจะเพิ่งรู้ตัวตอนนั้น ถ้าเกิดพ้นแล้วยังไงต่อเมื่อพ้นกำหนดนะคะจะยุติการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายและจะถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์ที่จะรับเงินภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ผลการโอนเงินได้ทางเว็บไซต์ในวันถัดไปหลังจากที่มีการจ่ายเงินนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติทางหมายเลขโทรศัพท์021092345กด1กด5ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะที่สำคัญโทรได้24ชั่วโมงด้วยหรือจะสอบถามข้อมูลคนพิการสอบถามได้ค่ะที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสอบถามข้อมูลบุคคลล้มละลายหรือว่าถูกพิทักษ์ทรัพย์ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์028814999หรือจำง่ายๆกดสายด่วน1111แล้วก็กด79ค่ะ